สบคเขาได้มีมติผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมในพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม64เป็นต้นไปนะครับมีอะไรกันบ้างอันแรกนะครับห้ามออกนอกเคหสถานเวลา22นาฬกาถึง4นาฬกามีการขยายเวลาเพิ่มขึ้นนะครับอย่างน้อยเนี่ยอีก15วันนะครับต่อมาเนี่ยห้ามรวมคนมากกว่า25คนการบริโภคอาหารในร้านเนี่ย บริโภคในร้านที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะครับนั่งได้75%ของโต๊ะนะครับที่มีให้นะครับถ้าเป็นร้านที่มีเครื่องปรับอากาศเนี่ยสามารถนั่งรับประทานได้ไม่เกิน50%นะครับแล้วก็เล่นดนตรีในร้านได้นะครับเปิดได้ไม่เกินเวลา21นาฬิกาแต่ว่ายังคงงดจำหน่ายและดื่มสุราในร้านอาหารอยู่นะครับต่อมานะครับศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า เปิดได้ไม่เกินเวลา21นาฬิกาแต่ยังงดในเรื่องของตู้เกมเครื่องเล่นร้านเกมสวนสนุกสวนน้าและห้องประชุมจัดเลี้ยงต่อมาร้านเสริมสวยร้านนวดสปาสถานเสริมความงามเปิดได้ไม่เกิน21นาฬิกายกเว้นการใช้ไอ้น้ำสถานศึกษาทุกระดับสถาบันกวดวิชาให้ใช้อาคารสถานที่กิจกรรมที่มีการรวมคน ะครับแต่ว่าให้ผ่านความเห็นชอบจากาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นกระทรวงศึกษาธิการาร่วมกับคณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครนะครับ สถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬาเปิดดำเนินการได้ทุกประเภทกีฬานะครับไม่เกินเวลา21นาฬิกาและให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมจัดการแข่งขันด้วยนะครับนี่เป็นกิจกรรมกิจการ,รในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้มนะครับที่ก็มีการผ่อนปรนนะครับเริ่มตั้งแต่หนึ 1. ตุลาคม6 4เป็นต้นไปนะครับ